6. สิ่งต้องห้ามสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ป้องกันไม่ให้สมองทารกถูกทำลายมีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเป็นข้อห้ามสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ซึ่งข้อห้ามต่างๆที่แนะนำให้คุณแม่ตั้งครรภ์หลีกเลี่ยงจุดประสงค์ก็เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกายของคุณแม่ท้องรวมทั้งสุขภาพของทารกในครรภ์แต่ในวันนี้เราขอรวม6สิ่งต้องห้ามสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์โดยเฉพาะโดยข้อห้ามเหล่านี้มีส่วนช่วยป้องกันไม่ให้สมองของทารกในครรภ์ถูกทำลายนั่นเองค่ะ 1. จุดห้ามดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่มีส่วนทำให้เกิดผลเสียต่อทารกในครรภ์ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะส่งผลกระทบต่อสมองของทารกอีกทั้งยังมีโอกาสทำให้เกิดภาวะคลอดก่อนกำหนดทั้งและส่งผลให้ทารกมีความผิดปกติหรือเสี่ยงพิการได้อีกทั้งหากคุณแม่สูบบุหรี่ในระหว่างตั้งครรภ์ก็จะทำให้ระบบประสาทของทารกได้รับความเสียหายไปด้วย 2. จุดห้ามกินอาหารประเภทเนื้อดิบอาหารประเภทเนื้อดิบไม่ว่าจะเป็นไข่ดิบปลาดิบรวมทั้งอาหารที่ไม่ผ่านการปรุงสุกชนิดต่างๆห้ามคุณแม่ตั้งครรภ์กินเด็ดขาดเพราะอาหารเหล่านี้มีโอกาสที่จะทำให้คุณแม่ได้รับเชื้อโรคได้ง่ายและยังเพิ่มความเสี่ยงให้คุณแม่ตั้งครรภ์เกิดอาการอาหารเป็นพิษอย่างหลีกเลี่ยงได้ยากนอกจากนี้เครื่องดื่มคาเฟอีนก็จะเป็นเครื่องดื่มที่ไม่แนะนำให้คุณแม่ตั้งครรภ์ดื่มมากเกินไปเพราะจะทำให้เกิดอาการใจสั่นและทำให้ความดันโลหิตสูงด้วย 3. จุดห้ามเก็บอึแมวสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่เป็นทาสแมวบอกเลยว่าในช่วงที่ตั้งครรภ์ห้ามคุณแม่เก็บอึน้องแมวเด็ดขาดแนะนำให้เป็นหน้าที่ของสมาชิกท่านอื่นในบ้านทำแทนเพราะหากคุณแม่เก็บอึน้องแมวในระหว่างที่ตัวเองกำลังตั้งครรภ์จะทำให้คุณแม่สัมผัสกับเชื้อปรสิตที่ชื่อว่าท็อกโซพลาสมากอนดิอิตซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคท็อกโซพลาสมอซิสหรือโรคขี้แมวซึ่งเป็นโรคที่อาจทำให้ทารกติดเชื้ออย่างรุนแรงและอาจทำให้พิการแต่กำหนดได้ด้วย 4. จุดห้ามใส่รองเท้าส้นสูงการใส่รองเท้าส้นสูงถือเป็นข้อห้ามสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์โดยเฉพาะคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ชื่นชอบในการแต่งตัวเนื่องจากการใส่รองเท้าส้นสูงมีโอกาสทำให้คุณแม่หกล้มได้ง่ายซึ่งนั่นอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อลูกน้อยในครรภ์ไปด้วยสิ่งที่จะตามมาก็คือคุณแม่อาจแท้งหรือไม่ก็คลอดก่อนกำหนดได้ 5. จุดห้ามนั่งนานเกินไปการนั่งนานเกินไปในระหว่างที่ตัวเองกำลังตั้งครรภ์นั้นมีโอกาสทำให้คุณแม่ท้องเกิดการอุดตันเส้นเลือดที่บริเวณขาได้ทั้งนี้จึงแนะนำให้คุณแม่หมั่นเปลี่ยนท่าตามแต่สะดวกทุก1ชั่วโมงนั่นหมายความว่าคุณแม่ไม่ควรนั่งนานเกิน1ชั่วโมงเพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันเส้นเลือดที่บริเวณขานั่นเอง 6. จุดห้ามกินยาโดยไม่จำเป็นการกินยาแต่ละครั้งสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นั้นถือเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์ได้ประมาณ3เดือนแรกเพราะการตั้งครรภ์ช่วงนี้เป็นช่วงที่ทารกเริ่มสร้างอวัยวะสร้างระบบประสาทและสมองรวมทั้งเริ่มพัฒนาตัวเองดังนั้นหากคุณแม่กินยาโดยไม่จำเป็นอาจส่งผลกระทบทำให้ทารกพิการหรือเป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่ได้อย่าลืมว่าในช่วงตั้งครรภ์นั้นคุณแม่จะต้องดูแลตัวเองให้มากกว่าที่เคยเป็นโดยเฉพาะการกินยาแต่ละชนิดรวมทั้งการทำกิจกรรมต่างๆที่คิดว่าอาจส่งผลเสียต่อตัวเองและลูกน้อยในครรภ์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรึกษาคุณหมอก่อนทำเสมอ